ลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายเจ็บแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลกล้มชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกูวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยจิตสุดท้ายหาหนทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลาสิ่งที่ผมเกลียดมากที่สุดในบ้านนี้คือไม้เรียวของพ่อแขวนมันไว้กลางบ้านเหมือนต้องการขู่ลูกทุกคนว่าอย่าได้หรืออาจทำความผิดเด็ดขาดไม่งั้นไม้เรียวจะทำหน้าที่ของมันทันทีเราสองพี่น้องคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีถึงจะไม่บ่อยนักแต่ทุกครั้งที่โดนก็รุนแรงจนลืมไม่ลงหลักๆคือเรื่องการละหมาดโดยเฉพาะละหมาดซุบฮ์เฮ้ย 7 โมงแล้วเฮ้ยลุกเร็วไว้แน่เลยพี่ก็เพิ่งตื่นกันเหรอฮะซุบฮ์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมลุกเลยลุกขึ้นมายิ่งต้องโดนฟาดลุกขึ้นมาสิเป็นพี่เนี่ยแทนที่จะช่วยปลุกน้องหลังได้ก่อนบังแต่ว่าผมจะหยิบตั้งนานแล้วบังหยิบก่อนมันก็ต้องได้ก่อนดีกับข้าวอย่างอื่นก็มีให้บังกินมันก็กินดิเนี่ยขอเธออะไรก็มันมีแค่เดียวเนี่ยหยุดยืนให้ชิดๆกันหน่อยหรือเวลาที่เราทะเลาะกันก็จะให้ยืนเรียงหน้ากระดานและฟาดพร้อมกันในไม้เดียวเป็นพี่น้องกันมันห้ามแย่งของกันรู้เปล่าฮะทะเลาะกันอย่างเงี้ยทุกวันกินข้าวมาต้องกินกันแล้วฮะจำเอาไว้ด้วยนะแต่หนักสุดก็เห็นจะเป็นตอนกลับบ้านถูกด้วยเหรอแกดูสิเนี่ยตอนนี้มันกี่โมงกี่ยามแล้วบอกมาสิไปไหนมาทั้งคืนไปทำรายงานบ้านเพื่อนครับทำรายงานแกอย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ว่าแกขโมยเงินฉันไปเล่นเกมมาน่ะใช่ไหมผมไม่ได้ขโมยครับแล้วเงินเป็นร้อยของฉันมันจะหายไปไหนถ้าแกไม่ได้ขโมยไปนะฮะแกยอมรับมาดีๆดีกว่าผมไม่ได้ทำจริงๆครับนี่จะปากแข็งอีกเหรอฉันเคยสั่งสอนแกเมื่อไหร่ฮะให้เป็นคนขี้โกหกแบบเนี้ยทำไม่ยอมรับได้งั้นแกต้องโดนอย่างนี้ยอมรับมาดีกว่าฮะแกเอาไปหรือเปล่ายอมรับมาฮะมีสิ่งหนึ่งที่ผมเกลียดไม่แพ้ไม้เรียวของพ่อก็คือเจ้าสิ่งนี้นี่แหละครับเมื่อก่อนพ่อสูบบุหรี่จัดวันละเป็นซองแต่พอสังคมเริ่มรณรงค์ว่าบุหรี่ฮารอมพ่อก็ยังจะเถียงข้างๆคูๆว่ามันแค่มักโรแต่เพื่อลดกระแสกดดันเลยเปลี่ยนมาเป็นใบจากแทน แกสองคนมีใครเห็นของของพ่อเนี่ยเห็นกันบ้างไหมฮะไอของพ่อที่พ่อว่าน่ะมันคืออะไรอะพ่อนั่นแหละแกก็รู้นี่จะถามทำไมแล้วตกลงมีใครหยิบไปหรือเปล่าถ้าหมายถึงใบจากของพ่ออะสมมติว่ามันหายไปอะก็ให้มันหายไปเถอะยิ่งหายไปจากโลกเนี่ยยิ่งดีเลยแกพูดอย่างนี้เนี่ยตกลงเป็นแกใช่ไหมที่เอาไปเนี่ยฮะถึงได้ทำท้องไม่รู้ร้อนอย่างเงี้ยถึงผมจะเกลียดมันแต่ผมก็ยืนยันเลยว่าผมไม่ได้เอาไปแกไม่ต้องมาโกหกดูท่าทางแกมีพิรุธอย่างเนี้ยแกต้องเอาไปแน่ๆไอ้นิสัยขี้ขโมยของแกเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยใช่ไหมได้มานี่มันคงต้องเจอไหวสักทีสองทีดูสิอาการมันจะดีขึ้นไหมพ่อไม่มีหลักฐานพ่อจะมาตีผมสุ่ม 4 สุ่ม 5ไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ก็ในเมื่อสันดานหัวขโมยของแกเนี่ยมันแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเจอของแข็งซะมั่งแกมานี่เลยมานี่มายืนตรงนี้ยืนเฉยๆเถียงได้ใช่ไหมฮะแต่แค่ของข้างล้อมแค่ชิ้นเดียวอ่ะถึงก็ต้องตีน้องขนาดนี้เหรอพ่อนี่แกไม่เกี่ยวเลยนะแกออกไปเลยไปพ่อจะดัดนิสัยน้องมันทุกครั้งที่พ่อตีเราอ่ะพวกเราก็ไม่เคยต่อต้านเพราะทุกครั้งผมก็ยอมรับผิดหมดอ่ะแต่ครั้งเนี้ยพ่อทำไม่ถูกยังไงไอของข้างล้อมชิ้นเนี้ยมันก็ไม่ควรอยู่ในบ้านเราด้วยซ้ำอ๋อนี่แกสองคนรวมหัวกันใช่ไหมแกเห็นพ่อเป็นเพื่อนเล่นหรือยังไงเอาของพ่อมานี่เลยนะเอามานี่เอาไปทำไมเนี่ยฮะเอาของพ่อมานี่จะถือมาทำไมเอ้ยพ่ออยากได้มันมากใช่ไหมฮะแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับของพ่อนะมานี่เลยเก่งนะใช่ไหมเก่งนะใช่ไหมคว้างมาทำไมให้ไปจ่าซองเดียวพ่อต้องตีบังแรงขนาดนี้เลยเหรอก็ดูที่บังแกทำสิแบบนี้มันใช่เหรอฮะมาทิ้งของพ่อน่ะนี่พ่อรักมันมากกว่าลูกอีกเหรอผมทำแบบเนี้ยผมก็แค่อยากให้พ่อเลิกของฮารอมอ่ะอะไรมันก็แค่ใบจากไม่ใช่บุหรี่สักหน่อยบุหรี่หรือใบจากอ่ะมันก็ฮารอมเหมือนกันหมดแหละแกอย่ามาทำให้ต้องครูสู่รู้หน่อยเลยร่างกายเราอ่ะไม่กรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์เราต้องดูแลรักษาอย่างดีแต่ที่พ่อทำอ่ะมันทำร้ายปอดของพ่อแล้วอย่างนี้จะไม่เรียกว่าฮารอมหรอพ่อผมก็แค่อยากให้พ่อสุขภาพดีอ่ะก็ผมรักพ่ออ่ะอยากให้พ่ออยู่กับพวกเราเป็นนานๆอ่ะผมทำแบบนี้มันผิดมากเลยเหรอพ่อเรื่องมันเถอะนะพ่อผมอยากให้พ่อแข็งแรงอยากให้พ่ออยู่ดูวันที่ผมกำลังประสบความสำเร็จนะพ่อนะเลิกมันเถอะพ่อผมขอร้องพ่อไม่รู้นะว่าพ่อจะเลิกมาได้จริงๆหรือเปล่าแต่พ่อจะลองดูยังไงเอาสองคนน่ะก็ต้องคอยเตือนพ่อแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พ่อด้วยนะได้สิพ่อผมทำได้อยู่แล้วอิชาลอพ่อผมเก่งเสมอแหละแต่ถ้าพ่อทำไม่ได้พ่อต้องเจอนี่นะตลกและเก็บไปกูวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้